วัสดีครับกลับมาอีกครั้งนะคะกับรายการอยู่เป็นสุขค่ะวันนี้กิ๊บและอาจารย์สมชัยนะคะมาอยู่ที่โครงการชวนชื่นซิตี้วัชรพลรามอินทราค่ะวันนี้นะคะเราจะพาทุกท่านมาชมบ้านเดี่ยวทำเลเมืองนะคะใกล้รถไฟฟ้าสายสีชมพูค่ะอาจารย์แล้วก็ใกล้ทางด่วนด้วยและที่สำคัญค่ะวันนี้อาจารย์สมชัยนะคะจะมาแนะนำเทคนิคในการเลือกซื้อบ้านให้อยู่อาศัยดีและเฮงๆกันค่ะอย่างแรกที่เราจะต้องสังเกตและต้องดูให้เป็นหลักเลยก็คือว่าหน้าโครงการเนี่ยหันทิศอะไรอาจารย์เช็คแล้วหน้าโครงการของโครงการเนี้ยนะครับหันทิศตะวันออกทิศตะวันออกคืออะไรทิศตะวันออกคือเรื่องของการอยู่อาศัยการสร้างครอบครัวการมีบารมีและที่สำคัญที่สุดก็คือมีไอเดียใหม่ๆให้กับครอบครัวได้เพราะฉะนั้นทิศทางของโครงการนี้จึงเหมาะกับการอยู่อาศัยเป็นที่สุดถ้าใครอยากจะสร้างครอบครัวอยากจะมีการแต่งงานหรือทำเป็นเรือนหอหรือหาบ้านใหม่เพื่ออยู่กับครอบครัวโครงการนี้เหมาะมากเลยครับและสำหรับโครงการชวนชื่นซิตี้วัชรพลรามอินทรานะคะโครงการนี้ค่ะพัฒนาขึ้นโดยบริษัทมั่นคงเคหาการนะคะตัวโครงการค่ะตั้งอยู่ในซอยคูบอน27ค่ะเป็นทำเลที่สะดวกสบายสามารถเดินทางด้วยรถยนต์โดยใช้ถนนคูบอนเป็นหลักเชื่อมต่อกับถนนรามอินทราถนนสุขาภิบาล5ถนนวัชรพลและถนนนวมินทร์ค่ะตรงนี้ก็ยังใกล้กับจุดขึ้นลงทางด่วนถึง2เส้นหลักนะคะคือทางด่วนกาญจนาภิเษกซึ่งอยู่ห่างจากโครงการประมาณ 5.7 กิโลเมตรและทางด่วนรามอินทราอนารงค์ที่อยู่ห่างจากโครงการประมาณ8กิโลเมตรค่ะส่วนการเดินทางด้วยรถสาธารณะในโซนนี้ก็จะมีรถตู้รถ2แถวประจำทางที่สามารถใช้บริการได้ที่ถนนคูบอนและในอนาคตลูกบ้านก็จะสามารถใช้บริการรถไฟฟ้าสายสีชมพูช่วงแคร์ไลน์มีนบุรีโดยสถานีใกล้ที่สุดนะคะอยู่ที่สถานีคูบอนตัวสถานีจะตั้งอยู่บนถนนรามอินทราช่วงระหว่างซอยรามอินทรา69และซอยรามอินทรา46ค่ะสำหรับรถไฟฟ้าสายสีชมพูนี้นะคะเป็นเส้นทางที่โดดเด่นเพราะว่ามีสถานีเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าอีก5สายก็คือรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงบางใหญ่บางซื่อที่สถานีศูนย์ราชการนนทบุรีรถไฟฟ้าสายสีแดงช่วงบางซื่อรังสิตที่สถานีหลัก4รถไฟฟ้าสายสีเขียวช่วงหมอชิตสะพานใหม่คูคตที่สถานีวัดพระศรีมหาธาตุรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงศูนย์วัฒนธรรมมีนบุรีที่สถานีมีนบุรีและรถไฟฟ้าสายสีเทาช่วงวัชรพลทองหล่อเป็นโครงการในอนาคตที่จะวิ่งเลียบเส้นเลียบด่วนรามอินทราจะเชื่อมต่อที่สถานีวัชรพลซึ่งสถานีนี้ก็จะอยู่ห่างจากโครงการเพียง2สถานีเท่านั้นค่ะในโซนนี้นะคะส่วนใหญ่จะเป็นที่อยู่อาศัยแนวราบจึงเป็นย่านที่เต็มไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆอาทิห้างสรรพสินค้าแฟชั่นไอแลนด์เซ็นทรัลพลาซ่ารามอินทราเซ็นทรัลเฟสติวัลอีทวิวเพนนารีมอลล์นะคะตลาดถนอมมิตรTesco Lotus วัชรพลและยังใกล้กับสถานที่ท่องเที่ยวอย่างสวนสยามและซาฟารีเวิลด์ใกล้สถาบันการศึกษาต่างๆอาทิโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขนโรงเรียนนานาชาติกีรพัฒน์โรงเรียนสาธิตพัฒนาโรงเรียนสารศาสตร์วิเทศสายไหมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และมหาวิทยาลัยศรีปทุมค่ะและไม่ต้องกังวลหากมีอาการเจ็บป่วยฉุกเฉินนะคะเพราะว่าโครงการอยู่ใกล้กับโรงพยาบาลศิริแพทย์รามอินทราโรงพยาบาลพญาไทนวมินทร์และโรงพยาบาลเปาโลค่ะทั้งหมดนี้คือตัวอย่างบางส่วนของสิ่งอำนวยความสะดวกที่อยู่ใกล้กับโครงการชวนชื่นซิตี้วัชรพลรามอินทราถ้าคุณอยู่ในทำเลนี้อยู่แล้วนะคะและกำลังมองหาบ้านเดี่ยวหลังใหม่รองรับการขยายพื้นที่ความสุขของครอบครัวเข้าไปดูด้านในโครงการกันค่ะค่ะและที่โครงการชวนชื่นซิตี้วัชรพลรามอินทรานะคะที่นี่ค่ะออกแบบบ้านในสไตล์อเมริกันคันทรีนะคะทั้งหมดค่ะมี113ยูนิตบนพื้นที่25ไร่ค่ะและบ้านตัวอย่างที่เรายืนอยู่ตรงนี้นะคะเป็นบ้านแบบไอริสค่ะพื้นที่ใช้สอย143ตารางเมตรค่ะขนาด3ห้องนอน3ห้องน้ำจอดรถได้2คันนะคะอาจารย์แล้วเข้ามาดูที่ฮวงจุ้ยเลยนะครับบ้านเนี่ยดูกว้างใหญ่ถ้าเรามองประตูทางเข้ากับประตูหน้าบ้านจะไม่ตรงกันตามหลักฮวงจุ้ยถือเป็นเรื่องดีมากๆเลยนะครับเพราะว่าประตูทางเข้าเนี่ยก็เหมือนกับปัญหาจากภายนอกประตูภายในบ้านก็คือเรื่องที่เกิดขึ้นภายในเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญก็คือประตูภายนอกไม่ชนกับประตูภายในก็คือเรื่องภายนอกไม่สามารถเข้ามาในบ้านได้เดี๋ยวอาจารย์จะพากิ๊บเข้าไปดูนะครับว่าฮวงจุ้ยที่ดีของการเลือกบ้านคืออะไรฮวงจุ้ยที่ดีคือต้องมีชีวิตถ้าเราดูจากแบบบ้านของเขาเราสามารถสร้างชีวิตเข้าไปในบ้านได้เยอะเนี่ยฮะที่จอดรถเนี่ยตรงนี้จอดรถได้2คันใช่การจอดรถได้2คันเป็นเรื่องดีมากสำหรับในปัจจุบันใช่ค่ะทางที่จอดรถเนี่ยตรงกับประตูทางเข้าก็เหมือนกับประตูที่ให้เงินไหลเข้ามาทรัพย์มันจะมาพร้อมรถใช่เรามาดูนิดนึงนะครับอาจารย์มักจะบอกเสมอว่าประตูบ้านสิ่งสำคัญที่สุดก็คือต้องกว้างและใหญ่ถ้าเรามีประตูที่กว้างและใหญ่และสูงเงินที่จะไหลเข้าบ้านก็จะมากด้วยและที่สำคัญอีกอันนึงก็คือเห็นไหมครับว่าช่องของเขาทำกระจกนั่นหมายถึงจะมีแสงเข้ามาภายในบ้านเยอะการที่มีแสงเข้ามาในบ้านเยอะก็จะทำให้เราเห็นปัญหา
เราสามารถแก้ปัญหาในสิ่งต่างๆได้มากและอีกอันนึงที่อาจารย์สังเกตเห็นไหมฮะกระจกก็ใช้เป็นกระจกสีเขียวอันนี้ก็จะช่วยลดแสงนะคะแสงจากแสงแดดเข้าสู่ภายในตัวบ้านทำให้ภายในบ้านเนี่ยแดดไม่แรงจนเกินไปนะคะเหมาะสำหรับการอยู่อาศัยโครงการนี้เขาก็เลยทำเป็นกระจกสีเขียวเพราะฉะนั้นแสงก็จะเข้ามาได้ไม่มากเกินไปถือว่าเป็นการดีไซน์ที่ดีมากครับการดีไซน์ที่นี่ยังไม่จบนะคะเพราะว่าเขายังออกแบบการใช้สีนะคะเลือกใช้สีพาสเทลให้รู้สึกอบอุ่นน่าอยู่อาศัยนะคะเหมาะสำหรับครอบครัวรุ่นใหม่แล้วก็ดีไซน์ที่เก๋ไก๋แตกต่างไม่เหมือนใครสีพาสเทลคือสีที่สร้างการรับรู้ที่สงบลงเมื่อเรามีบ้านเราย่อมอยากจะอยู่อย่างสงบที่นี่ผมว่าเขาเลือกสีได้ดีมากๆครับก็คืออยู่ได้ทุกชาติป่ะคะใช่เป็นสีกลางๆนะครับสีกลางๆจะมีสีเบสกับสีเทาก็อยู่ที่เราเลือกว่าเราอยากจะได้สีอะไรค่ะนะครับสี2สีนี้เป็นสีที่อยู่กับทุกๆชาติได้ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูในบ้านกันนะครับตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในบ้านนะครับเห็นไหมฮะอันนี้ก็คือบริเวณที่เรียกว่า living room ค่ะเราปิดประตูนิดนึงนะครับสิ่งที่อาจารย์เห็นก็คือประตูเนี่ยกว้างใหญ่มากในทางฮวงจุ้ยแล้วประตูหน้าบ้านยิ่งกว้างยิ่งดีซับก็จะไหลเข้ามาได้เยอะค่ะที่โครงการนี้นะคะเขาออกแบบฟังก์ชันในตัวบ้านนะคะให้ผสมผสานค่ะระหว่างการอยู่อาศัยในตัวบ้านแล้วก็ธรรมชาติที่อยู่รอบๆบ้านด้วยนะคะทําให้ฟังก์ชันในบ้านเนี่ยสามารถรองรับครอบครัวขนาดกลาง 4-5 คนหรือว่าจะมีเด็กๆเพิ่มอีกสักคน2คนก็ได้นะคะก่อนจะไปนะครับกิฟลองดูนะครับถ้ากิฟยืนอยู่ตรงนี้ตรงนี้ความรู้สึกของกิฟก็คือพื้นถึงฝ้าค่อนข้างสูง 2.6 เมตรแสดงว่าพื้นที่หรือปริมาตรในบ้านก็จะเยอะตามนั่นหมายถึงในทางฮวงจุ้ยแล้วก็สามารถที่จะเก็บเงินได้เยอะด้วยก็ถือว่าเป็นการใช้พื้นที่ที่ได้ดีนะครับลิฟวิ่งกว้างนะคะอาจารย์ใช่ที่นั่งกว้างโต๊ะกลางและยังมีระยะดูทีวีได้ด้วยที่สำคัญอีกอันนึงที่ดีมากคือถ้ากิ๊บยืนอยู่ตรงนี้กิ๊บจะเห็นได้ว่ามีแสงเข้าในบ้านค่อนข้างมากนั่นหมายถึงทำให้บ้านเนี่ยดูโปร่งและโล่งและที่สำคัญที่สุดก็คืออาจารย์บอกแล้วแสงนำมาซึ่งชื่อเสียงยิ่งมีแสงเข้ามาในบ้านได้มากก็ยิ่งทำให้บ้านเนี่ยได้รับการยอมรับและที่สำคัญอาจารย์บอกแล้วว่ากระจกเขาเป็นกระจกสีเขียวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแสงที่เข้ามาจึงไม่มากเกินไปแต่ในระดับการมองเห็นและระดับสายตาถือว่าดีมากจริงๆไม่ต้องปิดม่านก็ได้นะคะตอนนี้เราก็อยู่ในช่วงแบบบ่ายๆแล้วนะคะแต่ว่าแดดยังดีอยู่เลยนะคะมันก็คือไม่ร้อนจนเกินไปนะคะค่ะและที่โครงการนี้นะคะโครงการยังติดตั้งเป็นมาตรฐานของบ้านทุกหลังนะคะตัวนี้จะเป็นสมาร์ทโฮมนะคะเป็นระบบโฮมออโตเมชันนะคะตัวนี้อุปกรณ์นี้มันจะสามารถควบคุมสั่งงานเครื่องใช้ไฟฟ้าแทนรีโมทผ่านสมาร์ทโฟนที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้ได้จากที่อาจารย์ศึกษามานะครับระบบสมาร์ทโฮมคือระบบที่ดีมากตัวอย่างถ้าเรากำลังขับรถมาและกำลังจะถึงบ้านเราสามารถใช้คำสั่งต่างๆจากโทรศัพท์ของเราได้เช่นเราต้องการให้เปิดไฟที่ประตูรั้วเปิดแอร์ใช่ทุกอย่างจะทำให้เราสามารถควบคุมจากโทรศัพท์ได้นะครับสมัยนี้เขาก็ทำระบบนี้มารองรับการอยู่อาศัยนะคะทำให้การอยู่อาศัยเนี่ยมันง่ายขึ้นแล้วก็สะดวกเดี๋ยวไปส่วนต่อไปตรงนี้จะเป็นส่วนทานอาหารค่ะวางโต๊ะทานข้าวไว้6ที่นั่งนะคะพื้นที่กว้างเลยตรงนี้ตรงนี้การเลือกโต๊ะกินข้าวนะครับในตามฮวงจุ้ยเนี่ยสิ่งที่ดีเนี่ยส่วนใหญ่เราจะพบว่าคนจีนเนี่ยจะเลือกโต๊ะกินข้าวเป็นทรงกลมค่ะโต๊ะกินข้าวเหมือนเหรียญก็คือมีเงินมีทองมีอาหารการกินสมบูรณ์ค่ะแล้วพอนั่งกินแล้วโต๊ะวงกลมเองทำให้เราสามารถบริการคนอื่นได้นั่นหมายถึงการสร้างปฏิสัมพันธ์หรือมิตรภาพแล้วเราก็แสดงความจริงใจออกไปได้ส่วนต่อไปนะคะเราจะไปกันที่พื้นที่ครัวซึ่งที่นี่นะคะเขาได้ออกแบบมาให้เป็นพื้นที่ครัวแหละแล้วก็จะมีผนังกั้นให้ถูกไหมครับเป็นกระจกอย่างเงี้ยค่ะสไตล์เดียวกันกับประตูหน้าบ้านนะคะสำหรับใครที่จะใช้พื้นที่ตรงนี้ทำครัวเลยก็ได้โดยที่ไม่ต้องต่อเติมก็นี่เลยค่ะมีการดีไซน์ไว้เป็นไอเดียนะคะเดี๋ยวให้อาจารย์พาเข้าไปดูด้านในนะคะแนะนำหลักในการวางห้องครัวที่ดีนะครับอาจารย์ขอแนะนำหลักสำคัญอยู่2ข้ออันที่หนึ่งคือพยายามอย่าให้เตากับซิงค์น้ำติดกันเพราะอันหนึ่งคือธาตุน้ำอันหนึ่งคือธาตุไฟถ้าอยู่ติดกันเนี่ยน้ำจะดับไฟนั่นหมายถึงภายในบ้านจะมีเรื่องทะเลาะ กันเพราะฉะนั้นเนี่ยพยายามวางเตากับซิงค์ให้ห่างกันอันที่สองก็คือสำหรับในห้องครัวนะครับความสำคัญมากๆคือต้องมีแสงสว่างพอสมควรเมื่อคุณใช้มีดแล้วคุณไม่เห็นมันจะเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายเพราะฉะนั้นมี2ข้อเองคือ1ซิงค์กับเตาอย่าติดกันอันที่2ห้องครัวต้องสว่างพอสมควรไม่เช่นนั้นจะเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายแล้วก็ด้านหลังนะคะตรงนี้พอเราเปิดประตูออกไปจะเป็นโซนของซักล้างสำหรับท่านไหนนะคะที่อยากจะใช้พื้นที่บ้านให้เต็มพื้นที่นะคะก็สามารถต่อเติมทำเป็นครัวได้หรือว่าจะทำเป็นโซนซักล้างแล้วตรงนี้ก็สามารถทำเป็นพื้นที่เก็บ
อาหารตู้เย็นวางอะไรอย่างเงี้ยได้ใช่เลยตลาดได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูส่วนต่อไปครับค่ะก็เราก็ออกมาจากห้องครัวแล้วกิฟต์ตอนนี้เรากำลังจะขึ้นไปที่ชั้น2แต่อย่างนึงอาจารย์ชอบของโครงการนี้คือถ้ากิฟต์เห็นบันไดเห็นไหมค่ะถ้าอาจารย์อยู่หน้าบ้านจะไม่เห็นบันไดอาจารย์เคยบอกแล้วว่าฮวงจุ้ยที่ดีคือบ้านเปิดมาต้องไม่เห็นบันไดเงินทองก็ไม่รั่วไหลความลับก็ไม่ถูกเอาออกไปแล้วที่สำคัญที่สุดเขาสร้างห้องน้ำหนึ่งห้องแต่ไปรวมพื้นที่ใต้บันไดด้วยเลยทำให้ห้องน้ำเขามีขนาดใหญ่มากๆที่เห็นมาเนี่ยโครงการนี้ถือว่าเป็นโครงการที่อาจารย์ประทับใจเรื่องห้องน้ำที่สุดส่วนใหญ่ใต้บันไดเขาชอบไว้เก็บของค่ะใช่ซึ่งแล้วเราก็ไม่ค่อยได้ไปเปิดนะแต่ถ้าเกิดเป็นแบบนี้เนี่ยเราจะใช้ตลอดนะครับค่ะแล้วเดี๋ยวเราขึ้นไปที่ชั้น2นะคะด้านบนจะเป็นพื้นที่ส่วนของห้องนอนนะคะ3ห้องแล้วก็ห้องน้ํา2ห้องค่ะและเดี๋ยวเราจะพาไปดู Airflow นะคะว่ามีหน้าตาเป็นยังไงเพราะว่าตัว Airflow เนี้ยเขาจะติดอยู่ที่ตรงบันไดนะคะส่วนหน้าต่างของโถงบันไดแล้วก็หน้าต่างที่ชั้น1ครับผมค่ะซึ่งอยู่ในส่วนของนั่งเล่นที่เราเดินผ่านมาแล้วค่ะเดี๋ยวเราขึ้นไปที่ชั้น2กันค่ะครับค่ะตรงนี้จะเป็นโถงบันไดนะคะแล้วก็เป็นหน้าต่างตรงโถงบันไดที่มีตัวนี้ค่ะอาจารย์แอร์โฟลว์ใช่ก็คือถ้าไม่ได้อยู่บ้านก็เปิดทิ้งไว้ให้อากาศจากภายนอกเวียนเข้ามาในบ้านนะคะแล้วให้อากาศจากในบ้านเวียนออกไปข้างนอกตัวนี้จะเป็นส่วนที่ช่วยลดความร้อนภายในตัวบ้านนะคะแล้วก็ให้อากาศภายในบ้านหมุนเวียนดีไม่มีกลิ่นอับลดกลิ่นอับชื้นภายในบ้านด้วยจริงๆแล้วดีสำหรับการใช้ระบบห่วงจุ้ยด้วยนะถ้าใช้คำว่าห่วงจุ้ยห่วงคือลมอันนี้จะทำให้มีลมเข้ามาในบ้านลมนำมาซึ่งอะไรนำมาซึ่งชื่อเสียงนำมาซึ่งโชคลาภถือเป็นระบบที่อาจารย์รู้สึกว่ามันดีมากนะครับทำให้การอยู่อาศัยเนี่ยดีอยู่แล้วสดชื่นอยู่แล้วสุขภาพก็ดีใช่ไม่ต้องเจออากาศที่มันอับชื้นนะครับเราไม่จำเป็นต้องเปิดหน้าต่างทั้งหมดทั้งบานนะคะเราก็ใช้ค่อยๆทยอยเข้ามานะคะเดี๋ยวเราขึ้นไปที่ด้านบนกันค่ะค่ะและที่ชั้น2นะคะด้านบนเนี้ยจะมีทั้งหมด3ห้องนอนซึ่งส่วนของหน้าบ้านเนี่ยค่ะก็จะเป็นห้องมาสเตอร์เบดรูมแล้วก็มีห้องน้ำในห้องเลยแล้วก็อีกห้องนึงที่อยู่ข้างๆตรงนี้จะเป็นห้องนอนเล็กส่วนของหลังบ้านนะคะจะเป็นห้องนอนกลางแล้วก็อีก1ห้องน้ำค่ะเดี๋ยวเรามาดูมาสเตอร์เบดรูมกันก่อนขอแนะนำเลยห้องนี้ดียังไงอย่างแรกที่ดีคือเห็นแสงไหมครับหน้าต่างที่กว้างแสงที่เข้ามาและแค่เราปิดม่านที่เป็นตัวบางเข้าไปก็จะทำให้ห้องนี้อยู่สบายขึ้นอีกอันหนึ่งที่สำคัญอาจารย์มักจะแนะนำเสมอก็คือประตูต้องไม่ชนกับเตียงถ้าเกิดคุณวางปุ๊บเนี่ยคุณจะเห็นได้เลยว่าประตูกับเตียงไม่ชนกันอันนี้ถือเป็นเรื่องที่ดีมากๆนะครับประตูถ้าชนกับเตียงถ้าชนหัวปวดหัวมีเรื่องเกี่ยวกับสมองชนกลางลำตัวมีปัญหาเกี่ยวกับระบบอวัยวะภายในถ้าชนกับขามีปัญหาเรื่องไขข้อกระดูกและเกาต์เพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดอย่าเอาเตียงชนกับประตูที่โครงการนี้เขาเลือกใช้ตัววัสดุใกล้เคียงกันนะคะขนาดประตูแล้วก็ขนาดหน้าต่างใช้กว้างเหมือนกันทั้งข้างบนทั้งล่างนะคะก็ถือว่าเป็นการเลือกใช้วัสดุคุณภาพสูงเลยนะคะเดี๋ยวเราดูส่วนต่อไปค่ะส่วนนี้จะเป็นส่วน walk-in closet ค่ะสำหรับคนที่มานะครับแล้วก็อยากจะทำ walk-in closet ก็มาดูบ้านตัวอย่างแล้วก็สามารถทำตามได้เลยในการที่จะแต่งตัวในการที่จะเข้าห้องน้ำก็มีความเป็นสัดเป็นส่วนดีมากเดี๋ยวเราไปดูห้องน้ำไหมคะได้เนี่ยฮะห้องน้ำใหญ่มากพอเราเข้ามาดูเราก็จะเห็นว่าห้องน้ำเขาค่อนข้างจะใหญ่ห้องน้ำใหญ่มากเลยและที่สำคัญอีกอันนึงที่อาจารย์บอกไว้เห็นไหมมีที่นั่งก็ห้องน้ำที่นี่นะคะมีช่องระบายอากาศสองช่องเลยนะคะตรงนี้เวลาอาบน้ำมันจะมีกลิ่นอับถ้าเวลาไม่มีช่องเนี้ยเปิดไว้ระบายอากาศดีนะคะไม่มีใครเห็นนะคะเพราะว่าเขาทำกระจกเป็นแบบกระจกเป็นฝ้าคุณดูวัสดุที่เขาให้แผ่นขนาดใหญ่แล้วก็คุณภาพของการก่อสร้างเรียบอย่างสุภาพันก็ใช้อเมริกันสแตนดาร์ดนะคะเป็นแบรนด์ที่ได้รับความนิยมแล้วก็มีมาตรฐานสูงพอสมควรนะคะอ่างล้างหน้านี่ก็ใหญ่พอสมควรนะคะเดี๋ยวเราไปที่ห้องนอนกลางละกันค่ะแล้วก็เดี๋ยวไปดูว่าข้างในเป็นการตกแต่งยังไงบ้างนะคะครับก็เราก็มาถึงห้องที่เป็นห้องนอนกลางซึ่งอยู่ด้านหลังใช่ไหมใช่เลยจากหลายๆโครงการอาจารย์ไปดูเห็นไหมบางที่บอกว่า3ห้องนอนแต่ห้องนอนมาสเตอร์โอเคแต่ห้องนอนเล็กจะเล็กอันเนี้ยเหมาะมากๆในห้องนี้นะตามหลักฮวงจุ้ยที่ถูกแล้วคือมี1ประตูไม่ชนกับเตียงอันที่2พื้นถึงฝ้ามีความสูงอันที่3คือแสงที่จะเข้ามาในห้องเข้ามาได้มากและข้อสุดท้ายก็คือตัวของอาคารเนี่ยมีความแข็งแรงอันนี้สำคัญสำหรับฮวงจุ้ยเลยนะเพราะว่าผนังเขาเป็นอิฐมวลเบาบ้านที่แข็งแรงก็จะทำให้ครอบครัวแข็งแรงไหมคะถูกต้องเราก็ไม่ต้องเสียเงินไปกับการซ่อมบำรุง
เราไม่ต้องมีความกังวลใจว่าบ้านเราจะเกิดปัญหาอะไรไหมเราก็เอาเวลาเนี้ยสามารถไปทำงานใช่สร้างเงินสร้างงานได้มีเงินก็ครอบครัวมีความสุขนะคะใช่แล้วที่สำคัญกิ๊ฟบอกแล้วด้วยพื้นเป็นอะไรนะลามิเนตนั่นแหละคือสิ่งที่ทางโครงการมอบให้ค่ะและเดี๋ยวเราไปดูภาพอีกห้องนึงนะคะเป็นห้องเล็กที่อยู่หน้าบ้านแล้วก็เราจะสังเกตว่ามันจะมีตัวเป็นเหมือนเป็นมุกหน้าบ้านก็คือห้องนี้อยู่ตรงนั้นพอดีนะคะก็ที่นี่ก็ตกแต่งเอาไว้อย่างน่ารักนะคะเป็นห้องนอนสำหรับเด็กๆค่ะค่ะเราก็ดูบ้านตัวอย่างแบบไอริสกันไปครบทั้งหลังแล้วนะคะเดี๋ยวต่อไปค่ะเราจะพาไปโซนบ้านเปล่านะคะเป็นโซนที่เปิดใหม่อะค่ะอาจารย์ก็ไปดูว่าแต่ละแปลมีความน่าสนใจยังไงกันบ้างนะคะเดี๋ยวให้อาจารย์แนะนำว่าแต่ละคนควรเลือกซื้อทิศทางไหนตามธาตุของคุณนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะตอนนี้นะครับเรามาอยู่แปลงที่กำลังเป็นเฟสที่กำลังสร้างและก็จะจำหน่ายนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราควรจะรู้ก็คือแปลงนี้จะมี2ทิศก็คือมีทิศหันทิศเหนือและทิศใต้เวลาเราเลือกบ้านเนี่ยสำคัญที่สุดเราต้องรู้ก่อนว่าทิศเหนือเนี่ยเหมาะกับใครถ้าเรามองไปทางทิศเหนือทิศเหนือคือธาตุน้ำเพราะฉะนั้นคนที่เหมาะที่จะเลือกบ้านที่เป็นทิศเหนือคือคนที่เกิดปีพ.ศ.ที่ลงท้ายด้วย5และ6และคนที่จะได้รับการเสริมและมีโอกาสที่ดีคือธาตุไม้คนธาตุไม้คือคนที่เกิดปีพ.ศ.ลงท้ายด้วย7และ8ทิศเหนือนะครับยังเหมาะกับคนที่เกิดธาตุดินด้วยนะเกิดปีพ.ศ.ลงท้ายด้วย1และ2คุณเข้ามาคุณอยู่คุณก็จะสามารถที่จะชนะแล้วก็สามารถที่จะอยู่เหนือบ้านได้เหมาะมากๆนะครับที่จะเลือกบ้านที่หันทางทิศเหนือเพราะฉะนั้นอาจารย์แนะนำส่วนอีกชุดหนึ่งนะครับก็จะเป็นหันทิศใต้เพราะบ้านเนี่ยจะอยู่ตรงข้ามกันบ้านของคนทิศใต้คือบ้านของคนธาตุไฟเพราะฉะนั้นคนธาตุไฟมาซื้อเนี่ยก็จะสุขภาพแข็งแรงมั่นใจทำอะไรก็ประสบความสำเร็จเพราะฉะนั้นคนธาตุไฟคือคนลงท้ายปีพ.ศ.ด้วย9และ0มาซื้อบ้านทิศใต้ที่เป็นไฟจะดีมากอีกธาตุนึงที่เหมาะไฟทำให้เกิดดินเห็นไหมฮะคนธาตุดินได้เปรียบอีกละเลือกซื้อได้ทั้งสองทิศใช่เพราะฉะนั้นคนธาตุดินจะซื้อได้ทั้งทิศเหนือและทิศใต้และอีกอันนึงที่ดีมากๆคือคนธาตุน้ำเพราะอะไรเพราะน้ำดับไฟมาซื้อก็จะชนะปัญหาและอุปสรรคเนี่ยสำคัญมากๆเวลาเราซื้อบ้านเราต้องรู้ก่อนเราเป็นใครนะครับพอเรารู้ว่าเราเป็นใครเราจะซื้อบ้านทิศอะไรนะครับเพราะฉะนั้นอาจารย์ทวนกลับมาอีกทีนึงว่าบ้านหลังนี้ที่เราจะเปิดเฟสใหม่มี2ทิศก็คือทิศเหนือกับทิศใต้นะครับทิศเหนือเหมาะกับคนที่เป็นธาตุน้ำลงท้ายด้วย5กับ6นะครับเหมาะกับคนที่ชนะคือ7กับ8ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนและคนที่ได้เปรียบก็คือคนที่เป็นธาตุดินคือลงท้ายด้วย1กับ2สำหรับอีกทิศหนึ่งคือทิศใต้ใต้คือธาตุไฟคนธาตุไฟเนี่ยมาซื้อก็จะสุขภาพแข็งแรงมั่นใจไฟทำให้เกิดดินคนธาตุดินมาซื้อก็จะได้รับโอกาสดีได้รับการสนับสนุนมาอยู่แล้วก็ได้เลื่อนตำแหน่งมาอยู่แล้วก็สามารถที่จะทำธุรกิจแล้วชนะคู่แข่งและอย่าลืมสุดท้ายนะครับคนธาตุน้ำให้เลือกบ้านที่หันหน้าทิศใต้เพราะอะไรเพราะน้ำดับไฟเมื่อเลือกบ้านที่เป็นทิศใต้ธาตุไฟโอ้โหสบายมากตัวเองก็จะชนะปัญหาและอุปสรรคต่างๆได้อย่างดีเลยนะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะครับวิธีเลือกบ้านที่ถูกต้องเลือกตามธาตุและเลือกตามทิศที่บ้านที่เราจะซื้อปัญหาที่เจอมากที่สุดก็คือ มาแล้วใช่เลือกบ้านแล้วผิดเลือกทิศผิดใช่ไหมครับปัญหาที่ตามความขัดแย้งใช่แล้วก็จะต้องเสียเงินออกไปเยอะแยะเพราะฉะนั้นสำคัญที่สุดอย่าลืมเลือกบ้านให้ถูกกับตัวเองค่ะอาจารย์บอกทริคนิดนึงนะครับเลือกให้ดีมีเงินปัญหาจะไม่เกิดเนี่ยครับคือธรรมชาตินะครับสิ่งอำนวยความสะดวกที่โครงการชวนชื่นซิตี้วัชรพลรามอินทรานะคะที่นี่ค่ะเน้นพื้นที่สีเขียวนะคะตัวโครงการค่ะจัดเป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่กว่า1ไร่นะคะไว้ใจกลางของโครงการเลยค่ะตัวสวนสาธารณะขนาดใหญ่นี้นะคะออกแบบมาในสไตล์อเมริกันคันทรีค่ะให้บรรยากาศที่ดูน่ารักสบายตาผ่อนคลายเข้ากับบรรยากาศของแบบบ้านด้วยค่ะซึ่งภายในสวนนะก็มีมุมนั่งพักผ่อนพาวิเลียนและมีสนามเด็กเล่น2จุดที่มีความปลอดภัยสูงเลยทีเดียวพร้อมทั้งจัดเตรียมเครื่องเล่นเสริมพัฒนาการเด็กไว้ให้ด้วยค่ะ
และภายในสวนนะคะก็ยังมีลานนวดฝ่าเท้าเพื่อช่วยการหมุนเวียนของเลือดในร่างกายสำหรับผู้สูงวัยและมีมุมออกกำลังกายกลางแจ้งภายในสวนพร้อมเครื่องออกกำลังกาย3ชุดซึ่งทั้งหมดนี้รวมอยู่ในสวนที่ตั้งอยู่ใจกลางของโครงการที่เราอยู่กันตรงนี้ค่ะค่ะสำหรับโปรโมชั่นนะคะที่โครงการชวนชื่นซิตี้วัชรพลรามินทาค่ะราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 5.99 ถึง 7 ล้านบาทนะคะและนอกจากนี้ค่ะก็ยังมีโปรโมชั่นพิเศษนะคะฟรีค่าธรรมเนียมการโอนค่ะฟรีค่าส่วนกลาง3ปีนะคะแล้วก็จะมีฟรีค่าติดตั้งมิเตอร์น้ำไฟค่ะมีฟรี AIS Fiber อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงนานถึง12เดือนนอกจากนี้นะคะที่โครงการค่ะก็ให้ถังน้ำปั๊มน้ำแล้วก็สำหรับผู้ที่สนใจก็อย่าลืมเข้ามาดูกันที่โครงการนะคะมาดูบ้านตัวอย่างอย่างที่เราพาชมกันวันนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะได้ที่ www.mk.co.th หรือว่าโทรสอบถามได้ที่เบอร์1622ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็พาทุกท่านมารีวิวตามสไตล์ของอาจารย์สมชัยแล้วก็ของกิ๊บนะคะดูห่วงจุ้ยกันครบทั้งโครงการขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามชมแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ